s a l ม o n Podcast มันสดอร่อยเดรุกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกสวัสดีค่ะเดรุกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกค่ะไปเที่ยวกันดีกว่าวันนี้จะมารีวิวการท่องเที่ยวในแบบ ใหม่ใหม่ยังไงวะเป็นประสบการณ์ที่เราอะของเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็คิดว่าเอ้ยมันน่าสนุกดีนะแล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่ในออปชันหรือว่าไม่เขาเรยเราไม่ได้นึกถึงช่องทางนี้กันมากนะักในการจะไปเที่ยวเนาะก็คือเมื่อเร็วๆนี้เพิ่งจะได้นั่งรถไฟ ขึ้นรถไฟไปหัวหิน, yeah! <laughs> นเย่ตื่นเต้นตรงไหนตื่นเต้นคนอื่นไม่ตื่นเต้นหรือไงไม่รู้ฉันนี่แหละตื่นเต้นเรื่องมันมีอยู่ว่าคือเรามีงานแต่ว่าก็ดันมาทราบว่าเฮ้ยผัวเนี่ยก็จะต้องไปทํางานเหมือนกันแต่ว่าไปทํางานที่หัวหินแล้วก็เอ้ยเป็นกิจกรรมที่ลูกก็น่าจะไปด้วยได้นางก็แบบเออไปไปเดี๋ยวพาลูกไปกันแต่เราก็บอกว่าเฮ้ยฉันไปไม่ได้คือฉันน่ะติดงานในวันตอนเช้าแต่ว่าเราอะติดงานวันเสราร์ ตอนเย็นโดยปกติแล้วอ่ะแล้วก็คือเราขับรถตามไปก็ได้ใช่ไหมสมมติเราเสร็จงานแล้วก็ขับรถตามไปแต่ว่ามันเหนื่อยอ่ะคือเลิกงานก็สองทุ่มแล้วอ่ะแล้วถ้าจะต้องขับรถไปกว่าจะถึงอ่ะมันก็สี่ห้าทุ่มมันก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็เหตุผลที่สองก็คือไม่รู้จะเอารถไปทำไมเยอะแยะเพราะว่าเดี๋ยวพอไปวันอาทิตย์เสร็จก็ต้องกลับก็กลายไปต้องขับกลับสองคันเพิ่งขับไปถึงเมื่อกี้อะกูต้องขับกลับอีกแล้วมันแบบมันเหนื่อยอ่ะมันไม่อยากคือไม่อยากขับรถนะถ้าไม่จําเป็นเราก็การขับไปหัวหินนะมันไม่สนุก มันแค่ต้องนึกว่าต้องผ่านถนนพระรามสองฉันก็ไม่เอาแล้วอะก็เลยแบบว่าคิดอยู่ว่าเอองั้นเราไม่ไปก็ได้เออต่ละรกก็คิดว่างั้นจะไม่ไปก็ให้ไปกับพ่อละกันแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะได้พักร้อนอยู่ที่กรุงเทพหนึ่งวันสบายๆปรากฏว่ามีเพื่อนไปด้วยเพื่อนลูกเนี่ยซึ่งแม่ก็เป็นเพื่อนกันด้วยเนี่ยก็จะไปด้วยเราก็เลยแบบอ้างั้นเดี๋ยวเราตามไปละกันคําถามก็คืองั้นจะตามไปยังไงดีตอนแรกก็คิดถึงว่าปกติ แต่ก่อนตอนที่ยังไม่ขับรถนะคะเราก็เวลาไปหัวหิ่นะเราจะนั่งรถตู้ไปเนาะเราก็นึกถึงว่าเออเดี๋ยวนั่งรถตู้ไปก็ได้แต่ว่ามันก็เคยทําแล้วอะแล้วสองคือเราไม่แน่ใจว่ารถตู้มันมันมีอยไหมอยู่ตรงไหนคือเราไม่แน่ใจแล้วเพราะว่าเป็นการขนส่งสาธารณะที่ไกลตัวออกไปแล้วอะแหมทําเป็นพูดแต่จริงๆนะคือไม่รู้ว่ามันต้องไปขึ้นตรงไหนวะแต่ก่อนมันจะมีวินอะมันจะไม่ใช่รถตู้ที่อยู่ในระบบที่แบบเขียนว่าอะไรขนส่ง บอขอสอ,อะไรเงี้ยมันจะเป็นรถตู้แบบรถตู้เถื่อนเถือนอ่ะนึกออกมาสมัยก่อนอที่ไปขึ้นตรงแถวเซนท่านพระรามสองแล้วก็ไปได้เลยเป็นเฮียคนหนึ่งอ่ะแต่เข้าใจว่าระบบรถตู้สมัยนี้ยมันน่าจะต้องถูกแบบไล่เส้นอ่ะมันต้องแบบว่าไปขึ้นที่ขนทรงต้องมีตรงมีต,มตัวอะไรแบบจริงจังอ่ะซึ่งเราไม่รู้ข้อมูลตรงนั้นไม่แน่ใจก็เลยลองนึกดูว่าเอ๊ หรือว่าไปไปรถไฟว้าหัวหินมันน่าจะมีรถไฟนะก็ลองเสิร์ชดูปรากฏว่าเฮ้ยมันมีรถไฟวะ่ะแล้วก็โจทย์ที่สองคือมีรถไฟแอร์ไหมเพราะว่าเคยตอนวัยรุ่นตอนสมัยเรียนเคยนั่งรถไฟไปหัวหินแต่เป็นรถไฟชั้นสามรถไฟชั้นสามเท่ากับรถไฟวินเทจอะอันที่มันเป็นแบบหันเบาะเข้าหากันน่ะแล้วก็เปิดกระจกรับลมไปตลอดเวลาซึ่งจําได้ว่าแทบนั่งนั่งนั่งยืนยืนบ้างเพราะเดี๋ยวมีป้ามาขายเอ่ออะไรวะขายก๋วยเตี๋ยว มีไกยงไก่ย่างขึ้นมาอยู่ด้วยกันไปเลยอะไรเงี้ยแต่วันตอนนั้นเราไปกับเพื่อนเป็นสิบคนเลยมันก็สนุกไงมันก็แบบเฮฮาแล้ววัยรุ่นอะ่ะมันได้หมดแหละสภาพอากาศยังไงนั่งยังไงก็คือไปได้หมดแต่ว่าณนะวันนั้นที่เราคิดอะเราคิดว่าตัวกูในวัยสามสิบกว่าเนี่ยกูจะไม่ต้องขอไม่ลำบากแล้วนะถ้าจะนั่งรถไฟก็ได้แต่ขอขอนั่งรถแอร์สักนิดนึงถ้ามีก็จะไปเลยปรากฏพอหาข้อมูลไปมาเฮ้ยม,มีมีรถไฟที่เป็นแอร์ ไปถึงหัวหินเลยในราคาประมาณสี่ร้อยสี่ร้อสิบาทถ้าจะไม่ผิดซึ่งราคาถือว่าสูงนะคะถือว่าแบบเป็นค่าโดยสารที่แพงมากเหมือนกันนะคือนั่งรถตู้แล้วว่าอยู่ที่สองร้อยไม่เกินมั้น่าจะอยู่ราวๆเนี้ยประมาณสองร้อยอะแต่ว่านั่งรถไฟอะสี่ร้อยสิบาทเลยนะราคาโหดร้ายอยู่ใช้เวลาเดินทางสี่ชั่วโมงคือรถไฟออกแปดโมงแล้วก็ถึงหัวหินเนี้ยเที่ยงก็พอลองดูแล้วก็อโอเคเว้ย แล้วก็เลยลองเข้าไปดูในเว็บไซต์โชคดีที่ว่าระบบจองในเว็บของการรถไฟอะ่ะมันค่อนข้างค่อนข้างใช้ได้อยู่ค่ะไม่ได้ยากเย็นมากก็เลยทำการแบบกดจองตัว๋วแล้วก็แจ้งทุกคนไปว่าฉันจะนั่งรถไฟไปอะไรก็ได้ขอให้มารับด้วยมาช่วยมารับที่สถานีรถไฟด้วยละกันเดี๋ยวจะตามไปทุกคนก็แบบเฮ้ยจะไปรถไฟจริงเหรอหรือว่าเดียวยังคือแบบกับคุยกันแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรคือเพราะว่าเราสำอาสําหรับเรานะ เราชอบนั่งรถไฟมากแต่ว่าประสบการณ์การนั่งรถไฟในประเทศตัวเองเนี่ยน้อยมากคือมันเป็นช่องทางการเดินทางที่เราจะไม่ไม่ค่อยได้ใช้งานมันอะ่ะอาจจะด้วยเพราะว่าก็ไม่รู้จะนั่งไปไหนอะ่ะคือแบบมันจะนั่งไปไหนวะพราะรถไฟมันไม่ได้ไปได้ทุกที่เข้าถึงทั่วไปหมดแต่พอเวลาเราไปต่างประเทศอะ่ะการนั่งรถไฟมันสนุกมากยิ่งถ้าเกิด ทุกคนคนหลายๆคนเคยไปญี่ปุ่นเราเชื่อว่าแบบทุกคนสนุกกับการนั่งรถไฟในญี่ปุ่นมากสนุกกับการได้ได้นั่งเลือกขบวนด้วยซ้ําว่าฉันจะขึ้นขบวนนี้เพราะว่าเป็นขบวนพิเศษหน้าตาเป็นอย่างนี้มีรถไฟขบวนแบบขบวนแมวเคยเคยไปนั่งแบบรถไฟอันปังแมนอย่างเงี้ยก็มีคือฉันต้องถ่อไปไกลมากเพื่อพาลูกไปนั่งรถไฟอันปังแมนซึ่งซึ่งไม่ใช่รถไฟแบบไม่ใช่รถไฟเฉพาะกิจนะเว้ยคือไม่ใช่ว่า นั่งจากอันนี้ไปที่ออสวนสนุกอันปังแมนไม่ใช่นะคือเป็นรถไฟที่อันปังแมนที่วิ่งตามปกติอะวิ่งอยู่วิ่งเพื่อจะวิ่งจากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งเงี้ยคือมันมันน่ารักอะคือมันมีอะไรให้แบบตามเก็บไปไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็มันใช้งานได้จริงคือเป็นเป็นทางเลือกในการเดินทางข้ามเมืองข้ามจังหวัดไปถึงตรงนู้นตรงนี้ได้จริงซึ่งมันคือจุดป,ประสงค์ของการนั่งรถไฟแล้วเนาะ,ะก็เลยคิดว่า เอาเว้ยครั้งนี้ยจะนั่งรถไฟเพื่อเป็นการเที่ยวแล้วก็อยากมีเวลาเพราะถ้าเราขับรถปุ๊บอะคือเราขับรถมาเยอะมากทุกวันขับรถส่งลูกพาล,กลูกไปนู่นไปนี่การขับรถเนี่ยมันดีแหละตรงที่เราควบคุมมันเองได้คือเราอยากจะไปไหนเราก็เราก็ไปได้ใช่ไหมคะแต่ข้อเสียก็คือ เราทําอะไรไม่ได้เลยอะ่ะเราอยากอ่านหนังสือก็ไม่ได้เราอยากจะนั่งทํางานพิมพ์งานอะไรก็ไม่ได้ทําได้แค่ฟังเพลงแล้วเพลงที่ฟังก็จะส่วนใหญ่จะไม่ใช่เพลงของเราด้วยถ้าลูกอยู่ก็คือกูต้องฟังเพลงอะที่ลูกอยากฟังคือแบบมันมันเหมือนเราเสียมือเสียเท้าไปอะ่ะเราไม่สามารถทําอะไรได้อเออแล้วถ้าให้ต้องไปนั่งรถตู้เราก็ทําอะไรไม่ได้อีกเพราะว่าแบบอยู่บนรถก็อ่านหนังสือก็ไม่ได้ทําได้ก็แค่ฟังเพลงเหมือนกันใช่ป่ะแต่เรารู้สึกว่าการนั่งรถไฟอะ่ะ มันมีพื้นที่มันมีแบบมีโต๊ะที่เอาคอมมาตั้งนัง่งทํางานได้กินขนมคือมันเรารู้สึกว่ามันมันผ่อนคลายมากกว่ามันเป็นหนทางหนึ่งในการท่องเที่ยวมากกว่าก็เลยเลือกที่จะไปพักผ่อนด้วยการนั่งรถไฟไปหัวหินสี่ชั่วโมงกะว่านี่แพลนไว้เลยนะคือคือนก่อนหนั้นก็คือแบบนอนแบบนอนดึกก็ได้เพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ฉันจะไปนอนต่อบนรถไฟ ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่อาจจะผิดนิดนึงคือแบบนอนดึกๆก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าพวกนี้เรามีเวลาค่ือเรารู้สึกว่าเรามีเวได้เวลาคืนมาสี่ชั่วโมงแบบอยู่คนเดียวไม่ต้องมีใครลูกก็ไม่อยู่ผัวก็ไม่อยู่อยู่คนเดียวบนรถไฟก็ตื่นเต้นมากเว้ยกับการจะขึ้นรถไฟไปหัวหินรูปแบบการเดินทางเนาะเราไอตัวรถไฟเนี่ยค่ะมันจะ ออกสตาร์ทที่สถานีกลางบางซื่อ AKA กรุงเทพอภิวัตรเน่ <N> <H ate> ฉันได้ใช้บริการสถานีกรุงเทพอภิวัตตั้งแต่ตอนจองเลยนะเธอจะไปพิมพ์ว่าบางซื่อไม่เจอนะจ๊ะเธอต้องพิมพ์ว่ากรุงเทพอภิวัตแล้วมันก็จะขึ้นมามันจะมีวงเล็บตอนท้ายว่าบางซื่ออ่ะเราก็กดคลิกเข้าไปแล้วก็กดทําการจับจองจับจองสามารถเลือกที่นั่งได้ว่าเราจะเลือกตรงไหนแล้วในตอนที่เลือกอ่ะก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันเพราะว่า เวลาจองตั๋วรถไฟที่ประเทศอื่นเนี่ยมันก็แค่ว่าจองอะ่ะก็ที่นั่งไหนมีคนนั่งหรือแม้กระทั่งจองตั๋วเครื่องบินอะ่ะถ้าที่นั่งไหนเต็มมันก็จะมีรูปคนขึ้นใช่ปะว่าอ่ามีคนจองแล้วนะแกจงเลือกที่นั่งว่างแต่ว่าการจองตั๋วรถไฟไทยอะ่ะเขาขึ้นให้ด้วยว่าคนที่จองไปแล้วอะ่ะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายมันจะเป็นสีฟ้าถ้าเป็นผู้หญิงจะเป็นสีชมพูเราอันนี้เดาเองว่าเขาคงอยากให้แบบ เธอจะสะดวกใจที่จะนั่งข้างผู้ชายหรือเปล่าถ้าไม่สะดวกเธอก็ไปจองที่ที่แบบคนข้างๆเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเออมันก็ก็น่ารักดีเหมือนกันซึ่งถ้าไม่มีอ่ะเราก็จะไม่คิดอะไรหรอกเราก็จองที่ที่ว่างใช่ปะ่ะแต่พอมีปุ๊บก็คือคิดเลยโอ้โอจริงอ้ฉันนั่งข้างผู้หญิงดีกว่าเดี๋ยวเผื่อผู้ชายแบบผู้ชายมันชอบนั่งแหกขามันชอบแบบมันติดไขไม่มันก็จะแบบมันชอบนั่งขากว้างอ่ะแล้วมันชอบเบียดเราอ่ะเวลานั่งรถสองแถวอ่ะผู้ชายมันจะแบบ มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนนะเราเข้าใจแต่ว่าบางคนมันอาจจะมีแบบอนาโตมีตรงนั้นมันใหญ่หรือหรือยังไงก็ไม่รู้อะมันก็จะอาขาวกว้างๆหน่อยอะไรเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวอึดอัดแหละเข้าใจเนาะก็เลยอ่ะงั้นนั่งค้างผู้หญิงละกันจะได้ดูสบายๆอะไรเงี้ยอืมก็ทําการจองไปให้เรียบร้อยนะถึงวันเดินทางค่ะไปที่สถานีกรุงเทพอภิวัตร ค่อนข้างสะดวกสบายพอสมควรนะตัวตัวสถานีเนี่ยมีที่จอดรถอยู่ที่ชั้นใต้ดินกว้างขวางเลยคือมันไม่มีคนเลยดีกว่าไม่ไม่รถจอดนี่คือเราจอดรถแทบจะแบบแทบจะอยู่ข้างบันไดเลื่อนแล้วอะคือเป็นที่จอดรถที่ดีที่สุดเท่าที่ถ้าเวลาเราไปห้างหรออกมาเวลาเราไปห้างเราจะต้องจอดรถให้มันใกล้ๆทางเข้าเราจะได้เดินเข้าได้ง่ายๆใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันคือมันจอดรถได้เป็นแถวแรกเลยอะก่อนเข้าห้างเพราะว่า เพราะมันไม่มีคนมันไม่มีคนเอารถมาเยอะขนาดนั้นก็พอจอดรถเสร็จกเดินขึ้นไปตัวสถานีเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่มากซึ่งพวกป้ายบอกทางทั้งหลายอ่ะอาจจะยังทําได้ไม่ดีนักนะเราสําหรับเรานะเรารู้สึกว่ามันมันไม่ชัดเจนมันยังไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงมันยังไงวะสายใตย้สายเนื้อรถเร็วรถด,ด่วนมันงงอะ่ะเขาก็เลยต้องมีป้ายพิเศษเป็นป้ายแบบป้ายพึ่งปริ้นอะ ป้ายแบบปิ้นชั่วคราวปิ้นด่วนๆอะไรเงี้ยมาเพื่อบอกว่าอ้าวสายนี้ไปทางนี้นะอันนี้ไปทางนี้แล้วก็โดยปกติเวลาเราไปขึ้นรถไฟอะคะ่ะไม่ว่าจะที่ประเทศใดก็ตามมันจะมีบอร์ดใหญ่ๆใช่ไหมที่จะบอกว่าอ่ารถขบวนนี้ออกเวลานี้ขึ้นที่ชานชาลานี้มันก็จะขึ้นมามี ไล่มาตั้งแต่แปดโมงสิบนาทีแปดโมงห้าสิบเก้าโมงสิบนาทีเก้าโมงครึ่งเก้าโมงสี่สิบห้าอะไรยนมันก็จะไล่บานึกภาพออกนะเหมือนเหมือนที่เหมือนสนามบินเหมือนสถานีรถไฟทุกที่อะที่เนี่ยที่กรุงเทพภิวัติเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ว่าอย่างไอสายที่เราจะไปอะค่ะถ้าเราดูไม่ผิดคือเป็นอันแรกเลยนะคืออยู่แถวบนสุดเลยแต่มันก็ไม่บอกชานชลาคือมันไม่บอกอรายละเอียดอะไรอะเหมือนแค่บอกว่าฉันมีรถไฟขบวนนี้จริงๆนะแต่ว่ารายละเอียดอื่นๆอะไม่มี เราดูอยู่หลายยืนดูอยู่หลายครั้งมากเพราะว่าเราเดินไปแล้วเราก็คอยมองว่ายังไงนะแล้วฉันต้องไปขึ้นแบบที่ชันชลาไหนก็ไม่บอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเลขอาจจะออกมั้งพอเคยไปขึ้นรถไฟที่ที่ต่างประเทศแล้วตอนนั้นะก็ต้องไปยืนเฝ้าอยู่เหมือนกันว่าเมื่อถ้ารถไฟขบวนนี้มามันจะเทียบที่ชันชลาไหนคือเลขไม่ออกทุกคนก็ยืนรอแบบยืนแบบเหมือนลุ้นหวอยอะว่าอ่ะมึงจะไปชันชลาไหนมึงบอกมากูจะได้เดินไปจนแบบรออยู่นานมากพอเลขชันชลาขึ้นปิ๊ง ทุกคนก็วิ่งกันขึ้นเข้าไปเพื่อจะไปแย่งชิงเก้าอี้นั่งใช่ไหมคะแต่อีขบวนหัวหินของดิฉันเนี่ยไม่ขึ้นทํายังไงก็ไม่ขึ้นก็เลยแบบเอา้าเดินเดิไปแล้วกันเดี๋ยวไปถามเจ้าหน้าที่เอาเดินไปก็ได้ยินเสียงประกาศก็เป็นตุงต้งตุงต้งตุ้งตุ้งอ่าผู้โดยสารที่จะเดินทางไปอ่ารถไฟขบวนดีเซลด่วนพิเศษมันจะชื่อยาวๆหน่อยมันเคิดว่าด่วนพิเศษดีเซลราง ดอซอปรอรมันไม่มีตัวย่อเป็นตัวย่อแบบดอซรอปรอประอ,อะไรประมาณอย่างเงี้ยให้ไปที่อ่าชานชาลาหมายเลขห้าถ้าถ้าจำไม่ผิดนะก็อ่ะโอเคถ้ากูไม่ฟังเนี่ยคูพลาดไปแล้วนะก็คือไม่ได้ยินเอาโชคดีที่ว่าวันนั้นฟังก็เดินไปจนเพื่อจะไปหาว่าไอ้แไอ้เบอร์ห้าเนี่ยมันอยู่ที่ไหนปรากฏหาไม่เจอเพราะว่า งงอ่ะงงกับป้ายอ่ะเดินไปจนถึงแบบจุดซื้อตั๋วก็เลยทําให้เห็นว่าจริงๆมีคนเยอะเหมือนกันมีคนที่ใช้แบบช่องทางการเดินทางแบบนี้เยอะเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแบบเป็นลุงป้านาอาเป็นพี่ๆป,ป้าๆที่แบบมาใช้แล้วก็ที่เหลือจะเป็นนักท่องเที่ยวซะเยอะยังไม่ค่อยเห็นกลุ่มแบบครอบครัวหรือว่าหรือว่าคนที่คนที่จะไปขึ้นรถไฟในญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแต่เราจะไม่มาขึ้นรถไฟไทยอ่ะซึ่งจริงๆอ่ะมันมันโอเคนะเว้ย ก็เลยอยากเลยทำอีพีนี้ขึ้นมาว่าเออเราไปเที่ยวด้วยรถไฟไทยกันบ้างก็ได้คือเรามองเห็นมันเป็นแบบเป็นหนึ่งในช่องทางการท่องเที่ยวก็ได้เหมือนกันอ่ะเออเราก็อ่ะพอไปตรงตอนที่ไปยืนบเซิร์ฟอยู่ตรงจุดขายตั๋วค่ะก็พบว่าคุณลุงลุงลุงป้าป้าระบบมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแล้วกลายเป็นว่าทุกคนอะ่ะก็เลยต้องมาถามเจ้าหน้าที่เพราะว่าด้วยป้ายมันไม่ชัดเจนหรือว่าหรืออะไรก็ตามทีอะ่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยจะต้องรับบท หนักมากในการตอบคําถามกับทุกคนอันนี้เป็นทิ้งเอาไว้เป็นแบบเป็นคอมเมนต์จากผู้โดยสารที่นานๆจะไปทีนะคะแต่แค่คือเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้แย่อะไรเลยนะคือเขาก็มีจิตใจอยากจะบริการแหละแต่แค่คิดว่าจริงๆเขงานของเขามันลดได้นะถ้าเกิดว่า ป้ายบอกทางหรือระบบอะไรก็ตามมันจะเอื้อให้คนเข้าไปในสถานีได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องถามขนาดเรายังต้องเดินเข้าไปแบบเออตกลงอันนี้ที่จะไปหัวหินนี่หนูต้องไปไหนนะคะเพื่อความชัวเราก็อีกอย่างที่ต้องถามก็คือในตั๋วตอนที่เราซื้อมาเขาเขียนว่าต้องปริ้นต้องปริ้นสิ่งนี้ออกมาเท่านั้นซึ่งเราก็ตอนแรกเราก็คิดในใจว่าโอ้โหกูต้องปริ้นอีกอ่ะอุตส่ามีตั๋วอิเล็กทรอนิกส์แล้วแบบยังต้องไหนจะเปเปอร์เลส ทำไมกูต้องปิ้นวะก็ไม่แน่ใจแต่ว่าไม่อยากต่อสู้กับระบบอะ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวกูไม่เดี๋ยวไม่ได้ขึ้นตอนกลางคืนก็เลยเพยายามปิ้นป,นปรากฏเครื่องปิ้นหมึกเสียออกมาทุกสียวันสีดําแต่ว่าอีตัวเนี้ยหมึกมันสีดําไงสรุปก็คือไม่ออกออกมาแค่โลโก้การรถไฟ <c oughs> อยากแบบอยากโชว์สิ่งที่ปิ้นออกมาให้ทุกคนได้เห็นมากอะคือพอปิ้นออกมาปุ๊บเหมือนเป็นจดหมายของแฮร์รี่พอตเตอร์อะที่แบบ ที่ต้องท้องคาถาอะไรบางอย่างแล้วเดี๋ยวมันจะเผยเนื้อหาในนั้นออกมาแต่พอดีไม่ใช่อันนี้คือหมึกพิมพ์เสียแล้วมึงเสือกเสียสีดำกูไม่เข้าใจโลโก้กาลรถไฟสีทองเลยนะออกมาสวยเลยเป็นสีทองอารามแต่ว่าที่เหลือไม่เห็นอะไรเลยเนื้อหาในตัวไม่มีไม่มีอะไรออกมาเลยเราก็เลยแบบเอาชิบหายแล,แล้วกูทาไงเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไม่ได้ขึ้นรถไฟก็ได้แต่คิดว่าเดี๋ยวไปที่หน้าสถานีแล้วกันที่ตู้แบบเคาน์เตอร์เขาคงปินให้เราได้แหละ น่าจะไม่เป็นไรเอาเซฟเอาไว้ก่อนเซฟใส่มือถือไว้ก่อนแล้วจะทําทําตาใส่ใส่อะแล้วก็บอกเขาว่านี่จ่ายเงินมานะคะแค่ว่าที่บ้านไม่มีเครื่องปริ้นที่ดีแค่นั้นเองก็เลยเดินไปแล้วก็ต้องไปถามเจ้าหน้าที่ว่าเอออันนี้ไม่มีตั๋วเปเปอร์เป็นอะไรไหมคะขึ้นรถไฟได้ไหมพี่เจ้าหน้าที่เขาดูอยู่เป็นหัว๋อได้ได้ครับเข้าไปเลยก็เดินเข้าไปข้างในสถานีถ้าใครเคยไปฉีดวัคซีนที่บางซื่ออาจจะนึกออกมันก็คือเดินเข้าไปอีกเลเยอร์หนึ่งอะ มันจะมีเลเยอร์ด้านนอกสุดด้านนอกสุดที่แบบเราลงจากรถมาเข้ามาในสถานีมันจะเป็นเลเยอร์ด้านนอกที่เคยจัดงานหนังสืออ่ะน่าจะแบบเราเคยไปไอสถานีเนี้ยสองครั้งก็คือไปฉีดอ่าไปฉีดวัคซีนแล้วก็ไปงานหนังสือนี่คือการขึ้นรถไฟครั้งแรกที่สถานีนี้ก็เข้าไปอีกเลเยอร์หนึ่งที่เป็นด้านในมันก็จะเริ่มมืดขึ้นละเพราะว่ามันไม่มีแสงจากข้างนอกลวไงพอเข้าไปในเลเยอร์นั้นนะคะก็จะเป็นส่วนที่เอ่อมีร้านค้า ก็ไปร้านค้าบเป็นคียออสอะ่ะที่ขายน้ําขน,นมแล้วก็มีอาหารด้วยมีข้าวข้าวกล่องอะ่ะกะว่าให้ซื้อแล้วก็ขึ้นไปกินแต่ว่าเธออย่ามาหวังว่าจะเป็นข้าวกล่องแบบเบนโต่น่ารักแบบญี่ปุ่นอะ่ะก็คือข้าวกล่องอะ่ะข้าวกะเพราอะ่ะข้าวกะเพราแบบใส่กองปฏติธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าไข่ต้มไข่ต้มท้้าพริกอะไรเงี้ยมีหมดเลยนะก็เดินดูอยู่แบบนึงแต่ไม่ได้ซื้ออะไรเพราะว่ายังไม่หิว แต่ตอนนั้นคิดเหมือนกันว่าโหนั่งสี่ชั่วโมงเลยกูจะรอดไหมเนี่ยก็มีแต่มีขนมปังที่ติดเป้มาก็เดี๋ยวกินขนมปังก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไป,ไปกินอาหารที่หัวหินแทนก็เดินสำรวจจนเสร็จแล้วก็ขึ้นไปข้างบนพอขึ้นไปถึงข้างบนชานชาลาเว้ยภาพที่เห็นก็คือรถไฟที่กสทปอของเราเนี่ยจอดอยู่ซึ่งพอเห็นหน้าตารถไฟแล้วแบบโอเคขบวนนี้จริงๆใช่ไหม <laughs> คือคือภาพแบบภาพตอนแรกที่จองอ่ะมันเป็น มันเป็นรถแอร์ใช่ไหมเราก็นึกภาพว่าโอ้โหมันต้องเป็นขบวนใหม่เพราะว่าภาพรถไฟที่เราเคยขึ้นอ่ะมันคือรถไฟชั้นสามไงมันก็จะเศร้าๆหน่อยกับอีกอันหนึ่งที่เคยขึ้นก็คือไปตอนไปเชียงใหม่แล้วก็นั่งรถไฟเป็นตู้นอนอันนี้คือทันสมัยเลยเข้าไปแล้วแบบโอ้โหไม่สะอาดสวยงามมากสว่างสดใสก็เลยคิดว่าไอขอบวนเนี้ยที่จะไปหัวหินนะ่ะมันก็ต้องเป็นฟิลนั้นแหละฟิลเหมือนตอนไปเชียงใหม่นั่นแหละแบบเนียบเนียบมาเลย ปรากฏว่าภาพแรกที่เห็นเมื่อขึ้นออกมาจากลิฟต์โผล่ไปที่ชานชาลาก็คือเป็นแบบเป็นรถไฟแบบในความทรงจําอะ่ะ <laughs> เป็น,ปนไม่รู้จะอธิบายไงเป็นรถไฟในความทรงจําจริงๆที่อยู่มีอยู่สองขบวนใช่ไหมเข,เขาใช้ลักษณะน้ำมาขบวนเนาะแบบสองตอนอน่ะต้ออกไหมมีแบบหนึ่งหนึ่งตอนสองตอนอจอดอยู่แล้วก็เล็กกว่าที่คิดตอนแรกคิดว่าจะยาวๆปรากฏว่าก็มีแค่นั้นแหละสองตอนแล้วก็ดู ข้างนอกไม่สุขใสเท่าไหร่คือข้างนอกก็เป็นเป็นรถไฟที่เราแบบถ่ายละครพีเรียดได้อะแต่ว่าพอเข้าไปข้างในแต่ว่าพอเข้าไปข้างในรู้เลยว่าทุกคนกําลังลุ้นอยู่ว่าจะพูดว่าอะไรต่อก็ไม่ใหม่ก็ไม่ไก็ก็ไม่ได้ใหม่ก็ไม่ได้แบบโอ้สวยงามแบบสว่างสวัยชิ้นคังเซนนะก็คืออ่ะแอร์เย็นเออชมก่อนชมก่อนเข้าไปข้างในคือแอร์เย็นเลย เย็นเฉียบเลยซึ่งคาดเอาไว้อยู่แล้วว่าแอร์จะต้องเย็นเพราะว่าตอนที่ขึ้นรถไฟตู้นอนไปเชียงใหม่หนาวจนแบบคือแบบนี่พี่พาหนูทะลุขึ้นไปสิบสองปันนานแล้วหรือเปล่าคะคือทำไมมันเย็นขนาดนี้ซึ่งดาวเองนะว่าระบบการระบายอากาศหรือว่าระบบแบบในรถไฟอะ่ะมันคงไม่ไม่ได้ง่ายอะ่ะ ระบบปล่อยความเย็นอะไรเงี้ยมันคงมีข้อจํากัดของมันนะเนาะทำให้แอร์มันก็เลยต้องหนาวกว่าปกติบวกกับว่าสภาพอากาศข้างนอกถูกไหมแล้วรถไฟก็วิ่งเร็วอะไรอากาศพลวัตอ,อ,อะไรทั้งหลายแยแลอะไรทั้งหลายแหล่มันก็ทําให้อากาศมันอาจจะเย็นได้อันนี้เข้าใจได้ก็เลยเตรียมเสื้อหนาวไปแล้วอันนี้ฉันเก่งมากถือว่าทํากันบ้านมาได้ดีเตรียมเสื้อหนาวมาพอเข้าไปถึงคือนึกภาพนะแล้วว่ามันเหมือนรถทัวรถทัวแบบไม่ VIP ด้วยรถทัว รถทัวร์แบบบอขอสอ่ะแบบที่เราเคยนั่งกันอนะรถทัวร์ไปทัศนศึกษาอ่ะเป็นเอเนอร์จีแบบนั้นเลยเป็นเบาะสองอันสองแถวรวมเป็นสี่เบาะนึกออกไหมคะแบบซ้ายขวาเนาะแล้วก็มีหน้าต่างบนตรงเบาะเนี่ยก็มีโต๊ะที่สามารถกางได้เป็นโต๊ะที่มาจากคนข้างหน้าเป็นโต๊ะที่มันพับอยู่จากเบาะคนข้างหน้าแล้วก็ยืดมาหาเราอ่าเป็นโต๊ะเอาไว้กินข้าวกินขนมได้แล้วก็เป็นหน้าต่างตัวเบาะเนี่ยปรับเอนอนได้ แต่ว่าอย่างต้องเบาะเราอะ่ะเบาที่เรานั่งอะก็คือตอนแรกพยายามจะเอนเอนไม่ลงเวย้ยจนคิดในใจแล้วว่าโอเคกูคงจองได้ที่ที่เบาะเสียแหละก็นั่งหลังตรงๆไปอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็คิดว่าเฮ้ยกูว่ามันต้องไม่เสียดีวะมันต้องได้แหละก็เลยลองแบบดึงดึงดึงแล้วก็ดันดันนะสุดท้ายก็คือแบบ,บมันเหมือนมันสน,นิมอะมันมีความแบบสน,นิมเกาะน,นิดนึงก็เลย ดันยากหน่อยแต่ว่าสุดท้ายก็คือเอนได้แต่พอเอนแล้วก็คือไม่เอนกลับแล้วนะเพราะว่ากลัวมันกลับลงไปไม่ได้อีกก็เลยเอนนอนไปเรื่อยๆแม้แม้ตอนกินข้าวก็ยังต้องเอนนอนเพราะว่าไม่กล้าเอามันขึ้นล่ะกลัวเอาขึ้นแล้วเอาลงกลับไปอีกทีไม่ได้ก็เป็นบอกแบบนั้นก็ลงไปนั่งตอนแรกก็ไม่ได้นั่งที่ของตัวเองด้วยคือเราจองที่นั่งริมหน้าต่างไว้เพราะเราชอบดูวิวแต่ว่ามันมีคุณยายคนนึงอ่ะเขานั่งอยู่แล้วเราก็แบบเอาไงดีวะแบบไม่ จะไปบอกเขาดีไหมนะคืออยู่ยังไงคือยายก็ดูมีความสุขกับการได้นั่งอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็บอกแหละสุดท้ายก็บอกว่าคุณยายมีเจ้าหน้าที่มาตรวจตัวพอดีแต่เจ้าหน้าที่ก็ทาหน้างงๆว่าเอ๊ะคนนี้ไม่ใช่คนนี้เราก็เลยบอกว่าอ๋ออันนี้ที่นั่งหนูค่ะกาลังจะมาเอาคืนคุณยายก็หันมาบอกว่าเออขอนั่งได้ไหมให้เราอ่ะนั่งที่ที่เป็นที่เป็นไม่ใช่ข้างหน้าต่างอะคือนั่งแทนที่ยายอะได้ไหมเราก็เลยบอกว่าอ๋อไม่ได้ค่ะเพราะว่าจองมาเพราะอยากนั่งริมหน้าต่่่่าาาาาางเเแตวคุณยกก็นัพบ ก็คือไม่หยวนนะ่ะก็คือกูจะนั่งไงจองไม่งั้นจะจองตัวมาทํำไมเราเอ,อคุณยายเขาก็ย้ายมานั่งข้างๆเราให้ก,ก็ไม่ก็ไม่ได้ตีไม่ได้ว่าอะไรกันก็สุดท้ายก็ได้นั่งที่ของตัวเอง ในระหว่างที่นั่งก็เริ่มและเริ่มแบบว่าเล่นมือถงมือถืออะไรไปที่ชาร์จเนี่ยมันไม่มีนะในที่นั่งของเราค่ะแต่มันมีข้างหน้ามันมีตรงอื่นอะ่ะก็คือสามารถเอาไปเสียบชาร์จได้เราเห็นพวกฝรงฝรั่งเขาก็ไปเสียบกันแต่ว่าณนะตรงที่นั่งที่เรานั่งอะ่ะมันไม่มีมันยังเป็นเบาะแบบเก่าอยู่คือเป็นเบาะแบบรถทัวร์บขอสอที่เรานั่งตอนสมัยไปทัศนศึกษาตอนเด็กๆยังยังอยู่ในเลเวลนั้นอยู่แต่แค่ว่าแอร์เย็นอ่ะข้อดี 8ดโมงสิบห้านาทีออกเลยตรงเวลามากเป้งออกฟืน้นขับออกไปก็เอนจอยมากเสพวิวรถไฟมันจะไม่ได้เร็วมากนะไม่ได้เหมือนแบบเวลาไปนั่งตามต่างประเทศมันก็จะเป็นแบบขับไปสบายสบะซึ่งเราก็คิดอยู่เหมือนกันว่ามันจะสีชั่วโมงถึงใช่ไหมวันเนี้ยขับด้วยความเร็วขนาดนี้แล้วมีช่วงหยุดด้วยมีจังหวะหยุดแบบนี่พี่หยุดอะไรอะ่ะ หยุดเพื่อให้ไปถึงตรงเวลาเลยไงเพราะว่ากลัวเดี๋ยวถึงเร็วเกินหรือยังไงวะคือมันมันหยุดแบบไม่เข้าใจเหตุผลอะแต่นะแต่ดาวว่าอาจจะเป็นช่วงสับรางหรือแบบช่วงหยุดรอให้ขบวนข้างหน้าขับไปก่อนแล้วเราก็ขับไปเลยค่คือเขาเผื่อเวลาไว้ให้หมดและว่าในสี่ชั่วโมงเนี้รถไฟจะหยุดหยุดขับขับ,ขบติดติดดับดับอยู่อย่างงี้แหละไม่ต้องห่วงนะแต่ว่าถึงตรงเวลาแน่นอนพอนั่งไปได้สักพักหนึ่งก็เริ่มมีเจ้าหน้าที่มาแจกอันนี้ก่อนแจกน้ําก่อนแจกน้ํากับผ้าเย็นเราก็เริ่มแบบเฮ้ย โอ้มีน้ำให้กินด้ไวเออดีดีด,ดีก็ยังไม่คิดอะไรนะคือก,ก็คิดแค่ว่าคงได้แค่น้ำแหละดีจังมีน้ำให้ด้วยแล้วก็มีขนมปังเป็นขนมปังแบบขนมปังอะตามที่ซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้ออะขนมปังไส้สังขยาไส้หมูยองแบบ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 แพ็คมาแล้วอะค่ะก็แจกให้แล้วก็คิดในใจว่าโอ้ดีไว้มีแจกขนมปังด้วยก็ก็นั่งต่อไปสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็เดินมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าถึงตรงอ,อ่ราชบุรี จะมีกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวต้มยำให้กินกล่องละยี่สิบาทมีใครสนใจบ้างครับถ้าสนใจสั่งได้เลยเราก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอ๋อมันก็เหมือนเหมือนเวลาตอนที่เรานั่งรถไฟชั้นสามนั่นแหละแต่น,นั้นมันจะเป็นการแบบยื่นมาจากหน้าต่างเลยอะซื้อไหมคะซื้อไหมคะใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบเป็นบริการจากภายในเลยเป็นพี่เจ้าหน้าที่การรถไฟเลยมากับคุณป้าคนหนึ่งเป็นฟิวคุณป้าแม่บ้านก็จดเลยว่าเราว่าใครที่นั่งไหนเอาไม่เอา ซึ่งเราก็อยากลองนี่เรามาแล้วเราก็ต้องลองซะหน่อยก็เลยสั่งไอ้ก๋วยเตี๋ยวลาดบุรีเนี่ยมาสองสอ่าสองห่อสี่สิบบาทแกกล่องละยี่สิบบาทมันก็ต้องสองไหมเป็นเป็นคนแบบเผื่อตอนแรกคิดว่ากินสักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอาไปฝากลูกสักหนึ่งสุดท้ายก็คือกินหมดไม่ไม่มีไม่มีการฝากใครใครทั้งนั้นแหละ กจ็จ่ายตรงจายตังอะไรกันไปเรียบร้อยก็นังน่งนั่งนอนๆอนไปดูวิวหมั่งทําไอ้นู่นไอ้นี่คือมันได้ในอย่างที่เราอ่ะตั้งใจไว้จริงๆคือที่ตั้งใจมาว่าจะมาพักผ่อนจะมาตั้งใจว่าจะตั้งเขียนงานให้จบงานหนึ่งก็ได้เขียนจริงๆได้เขียนจนจบจริงๆคือมันแบบมันมันดีอะเพราะเราได้เวลามาสี่ชั่วโมงอะเราอยากทําอะไรในสี่ชั่วโมงนี้ก็ได้โดยไม่มีใครรบกวนอะไรเงี้ยค่ะ ขนังพิมตตต๊กดูวิวมั่งมีเงียบด้วยแล้วพอถึงตอนช่วงราชบุรีก๋วยเตี๋ยวก็มาเสิร์ฟจริงๆขอรีวิวก๋วยเตี๋ยวช่วงนี้นะคะเป็นช่วงสนับสนุนโดยก๋วยเตี๋ยวต้มยำราชบุรีนะคะหาซื้อได้บนรถไฟเส้นที่รถไฟสายใต้วิ่งผ่านสถานีราชบุรีเท่านั้นนะคะก๋วยเตี๋ยวได้มาในห่อแบบกล่องโฟมเล็กๆพอเปิดมาพวเข้ามาก็จะมีแบบเส้นเล็กใช่ไหมแล้วก็เส้นเล็กมี อะไรวะเขาเรียกอะไรวะขาวขาวถั่วงอกถั่วงอกแล้วก็มีเครื่องลูกชิ้นอยู่นิดหน่อยนี่พูดไปก็คือหิวไปด้วยนะเนี่ยแล้วก็ปรุงรสต้มยำม,มาให้เสร็จสรบแล้วเขาจะเสียบตะเกียบแต่มันเป็นตะเกียบที่เราว่าดีนะอันนี้เราชอบมันเป็นตะเกียบแบบความยาวมันอะจะอยู่ประมาณไม้ไม้เสียบลูกชิ้นอะคือมันไม่ได้ยาวเหมือนตะเกียบจริงเว้ย ประมาณเขาเรียกอะไรคืบอ่ะประมาณคืบหนึ่งประมาณคืบห,ณคบหนึ่งได้หนึ่งฝ่าม,มืออ่ะความยาวประมาณเนี้ยค่ะเราว่ามันเป็นความแฮนด์เมดอ่ะเป็นอารมณ์เอาไม้ไผ่มาตัดให้มันเพื่อจะลดคอสเพราะว่าตะเกียบหนึ่งคู่มันก็คงแพงใช่ป่ะแต่นี้เขาขายก๋วยเตี๋ยวยี่สิบาทอ่ะมันก็เลยเป็นตะเกียบแบบใช้แล้วทิ้งจริงๆอ่ะคือชั่วคราวมากใช้้ไปเธอมึงอะไรเงี้ยซึ่งดีเราว่าระดับความความยาวของมันกําลังดีคือมันมัดมากบตัวกลอ่องอ่าก๋วยเตี๋ยวเนาะก็ทําการคลุกคลุกมันก็จะมีน้ําคลุกคลิกนิดหน่อย พอกินเข้าไปคําแรกสิ่งที่รู้สึกก็คือหวานเจี๊ยบหวานหวานจนแบบโอ๊ยกลัวไม่รู้บ้างว่าก็เลยจะถึงเพชรบุรีคือหวานแต่ว่าอร่อยคือมันหวานอะพอมันหวานปุ๊บมันก็อร่อยไงเพราะรสหวานมันนําพาไปสู่ความรู้สึกอร่อยได้ง่ายถูกไหมแล้วเราเป็นคนกินติดหวานดังนั้นอร่อยอยู่แล้วคืออร่อยกว่าที่คิดไปเยอะมากส่วนอีพวกเครื่องลูกชิ้นทั้งหลายเนี่ยก็สัมผัสแห่งแป้ง ประมาณหนึ่งประมาณเยอะเลยแหละเ,ออเป็นสัมผัสแป้นแต่ว่ามันยี่สิบบาทแต่รวมรวมแล้วอะคือโดยรวมแล้วรสชาติทั้งหมดอะดีดีมากคือคิดว่าคิดถูกมากๆเลยที่สั่งและคิดถูกโดยที่สั่งสองกล่อง <c oughs> คือกินแบบเอาอิ่มเลยกินเอาตายก็เลยกินหมดทั้งสองกล่องอย่างแบบไม่ไม่นึกถึงลูกแล้วเพราะว่าพอเปิดมาเอวมันเป็นต้ยมยำลูกกินไม่ได้หรอกออจริงจริงไม่ไม่ใช่จริงๆแบบ ตั้งใจว่าจะเอาไปฝากคนที่คนที่ไม่ได้มาด้วยนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายกูกินหมดอร่อยอันนี้ถ้าเกิดใครได้ขึ้นรถไฟนี้นะซื้อมาลองกินยี่สิบบาทเท่านั้นราคาดีเอามานั่งกินได้เน้นอ,อ หวานหวานเน้นความหวานเน้นความแป้งแต่ชื่นชมในเส้นของเขานี่ฉันกลายเป็นรายการรีวิวอาหารไปได้ยังไงแต่ชื่นชมในเส้นที่เขาใส่มาเส้นเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่เส้นเล็กไม่ติดกันเลยเป็นไปได้ยังไงคะคุณผู้ชมเรามาวิเคราะห์กันได้ค่ะเคยอ่านมาเขาบอกว่าถ้าร้านไหนที่ทําก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นเล็กแห้งหรือผัดไทยเส้นเล็กแห้งผัดไทยมันก็ต้องแห้งอยู่แล้วสิเว้ย แล้วเส้นไม่ติดกันสมมติซื้อกลับบ้านแล้วเส้นไม่ติดกันได้ถือว่าานนั้นมีคุณภาพมากใช้ของมีคุณภาพเพราะว่าตัวเส้นอ่ะมันไม่ได้ทํามาจากส่วนผสมของแป้งมันอ่ะมันไม่เยอะเพราะว่าพอมันใช้แป้งมันเยอะมันก็จะทําให้เส้นมันหนึบใช่ป่ะพอมันหนึบมันก็จะติดกันแต่ถ้ามันมีส่วนของไอ้แป้งนั้นน้อยอ่ะแต่มันมีแป้งอื่นเยอะคือไม่รู้ว่าไม่รู้มันทําจากอะไรมันจะเท่ากับเส้นเล็กที่สามารถแบบ เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระเสรีโดยที่ไม่เกาะตัวกันเป็นก้อนซึ่งอีก๋วยเตี๋ยวราดบุรีเนี่ยทําได้ขอชื่นชมและเส้นอร่อยมากในราคา20สิบาทถือว่าทําได้ดีที่สุดก,ก,ก็กินอ่ะกินอีก๋วยเตี๋ยวนี้จนจบปรากฏหักมุมมีอาหารเสิร์ฟว่าก็เลยแบบมาอ๋อในตอนนั้นเลยว่าคือเราอ่ะคุณเคยกับการขึ้นรถไฟเวลาเราไปต่างประเทศเราไปญี่ปุ่นไปไปอะไรเกาหลีเกาหลีอ่ะมันก็เป็นรถไฟที่ที่เหมือนแบบ ฉันให้บริการที่นั่งกับแกไงก็คือซื้อตั๋วมานั่งแล้วก็กจบกันไปถูกไหมคะจะอยากจะกินน้ํากินอะไรก็ไปหาซื้อเอาเองแล้วก็ขึ้นมากินบนบนรถได้แต่อีรถไฟอันเนี้ยมันคือรถทัวเว้ยมันฟีลแบบสมบัติทัวมันคือมันคือขึ้นมาแล้วก็มีแบบแอร์โฮสเตสอะสมัยนหะนเขาเรียกบัาโฮสเทดใช่ปะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันคือเจ้าหน้าที่ที่ตอนแรกเดินแจกน้ํแจกอะไรเรายังไม่คิดนะ พอคิดไว้แค่ว่าอ๋อคงเป็น c o m p l e m e n t รี่แหละแจกน้ําแต่ปรากฏพอกินก๋วยเตยี๋ยวเสร็จปุ๊บแจกข้าวเว้ยมีข้าวให้หนึ่งกล่องเปมนเขาวสวยแล้วก็เวฟไม่ร้อนร้อเลยนะแบบมาแบบอุ่นๆเลยแล้วก็มีอาหารมาให้สองสองซองมันมันคืออาหารที่เวลาเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะเราจะเห็นอาหารแบบเนี้ยอันที่เขาแจกค่ะมันยี่ห้อปุ้มปุ้ยแต่ว่าไอตามห้างอ่ะมีทุกยี่ห้อเลยพวกอะไรอ่ะปลาไก่ผัด กระเพราที่มันเป็นซองอ่ะแบบ ready to eat อ่ะคือแกะซองเทราดข้าวแล้วก็กินได้เลยมันเป็นอาหารแบบนั้นน่ะเขาแจกไอ้กับข้าวอันเนี้ยมาให้เราสองซองพร้อมข้าวสวยหนึ่งกล่องที่อุ่นร้อนมาให้แล้วด้วยก็คือมีการแจกข้าวแบบกินเอาอิ่มฉันก็เลยเข้าใจแล้วว่าอ๋อคุณยายที่นั่งข้างๆอ่ะเขาไม่ยอมสั่งกว๋วยเตี๋ยวราดบุรีแล้วก็มีอีกหลายคนที่ไม่ยอมสั่งแล้วเราก็คิดในใจว่าโหเขาคงไม่หิวั้างเนาะหรือว่าเขาอาจจะแบบ ไม่ได้อยากแบบชิมรสชาติของชาวราชบุรีจริงๆไม่ใช่เพราะเขารู้ว่ามันกำลังจะมีอาหารมาเสิร์ฟดังนั้นพออาหารมาเสิร์ฟปุ๊บก็คือคุณนิโนก,กินไม่ไหวแล้วมันอิ่มก็เลยเก็บอาหารคือตื่นเต้นเหมือนกันที่ว่าเฮ้ยกูได้อาหารจากการน,นั่งรถไฟด้วยวะ่ะก็เลยเก็บใส่กระเป๋าไว้เดี๋ยวว่าเอาไปกินเอาไปให้ลูกกินลูกคงแบบทำไมกูต้องกินสิ่งนี้ด้วยมันไม่ได้มันไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรแต่ว่ามันมีอาหารเสิร์ฟอ่ะอันนี้แหละคือความคุ้มค่าสิ่งที่อยากรู้ต่อมาคือคนที่นั่ง ไปจนถึงคือรถไฟขบวนนี้ยมันจะไปสุดที่สุราษฎร์ธาน,นีซึ่งเราไปเข้าไปดูสเกจดูในรถไฟแล้วอ่ะมันจะไปถึงประมาณช่วงเย็นเลยค่ะสี่ห้าโมงยิ่งอยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะมีการขายเมนูอะไรเมนูเด็ดที่จังหวัดไหนอีกหรือไม่หรือว่ามีอาหารเสิร์ฟอีกมือ้อหรือเปล่าอันนี้ถ้าเกิดใครเคยนั่งเข้ามาคอมเมนต์ได้นะอยากรู้เหมือนกันแต่ว่าโดยรวมก็คือเซอร์ไพรส์มากที่มีการเสิร์ฟอาหารและเราคิดว่ามันดีเพราะเราไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ขึ้นรถไฟหรือขึ้นอะไรที่ได้รับบริการแบบเนี้ยมานานมากแล้วอะคือเราไม่ชินกับการขึ้นไปแล้วแบบมีอาหารเลี้ยงมีน้ําให้มีอะไรอย่างนี้ค่ะดีมากโอเคถือว่าในสี่ร้อยบาทมีอาหารกินให้กินอิ่มไปจนถึงแบบก่อนจะลงรถไฟในเวลาเที่ยงตรงอะถือว่าโอเคมากๆเลยก็พอกินอะไรจนอิ่มเสร็จก็ง่วงแหละก็นอนก็นอนนอนไปฝนก็ตกพอดีคือแบบบรรยากาศดีมากเว้ย จนกระทั่งมันเวลามันเริ่มใกล้เที่ยงเราก็เริ่มแบบเอ๊แบบเมื่อกี้จอดสถานีลาดบุรีเพชรบุรีเออแสดงว่าใกล้ละพอเพชรบุรีมันก็ต้องประจวบละแต่ว่าในตลอดเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เคยมีเสียงอะไรเลยคือจอดรถไฟจอดก็คือจอดไม่มีการประกาศนึกภาพเวลาเราไปญี่ปุ่นอะ่ะมันจะมีการจอดชบะยิ่งนั่งชินคังเซนอะ่ะมันทางไกลใช่ไหมคะพอจะเข้าสถานีหนึ่งสักประมาณห้านาทีล่วงหน้าอ่ะมาละสัญญ,ญาณก็จะตุงต้งตุงต้งตุงต้งตุ้งเป็นเพลง เป็นเพลงปลุกให้ทุกคนตื่นแล้วก็แบบอ่าสถานีต่อไปสถานีชินโอซากา้าท่านผู้โดยสารเตรียมตัวนะอะไรเงี้ยก็จะมีการพูดใช่ป่ะแต่อีรถไฟเนี่ยมันไม่พูดเลยมันเงียบมากเงียบมากเสียงดังอย่างเดียวก็คือเสียงพี่ตอนที่พี่เขามาขายก๋วยเตี๋ยวอะ่ะดังสุดละแต่ที่เหลือไม่มีการประกาศอะไรเลยเว้ยแล้วเราก็เริ่มแบบเอะใจแล้วว่าเอาไงดีวะคือมันเพชรบุรีแล้วมันต้องใกล้ประจวบแล้วแหละแล้วเวลาก็คือใกล้เที่ยงแล้ว มันจะเลทหรือมันจะไม่เลทหรือ,อยังไงก็เลยลองหยิบมือถือมาแล้วก็กดเข้าอ g o o g l e Map เพื่อจะดูว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนปรากฏว่าเฮ้ยมันอีกนิดเดียวเราจะถึงแล้วนะอีกประมาณสักสิบนาทีสิบกิโลเมตรไม่เกินจะถึงสถานีหัวหิตแล้วแต่บรรยากาศทุกคนรอบข้างนิ่งสงบมากเริ่มตื่นเต้นเหมือนกันว่าเอาแล้วกูจะลง ทันไหมนะหรือยังไงก็เอาเก็บของไว้ก่อนคือเริ่มแบบเริ่มมีการปรับบงปรับเบาะแบบเตรียมตัวให้พร้อมก่อนแล้วก็เปิดกูเก็ตแมปเอาไว้ด้วยว่าฉันจะไม่หลงฉันฉันจะต้องได้ลงที่สถานีหัวหินแล้วก็ได้หวังในใจว่าเขาคงประกาศแหละเพราะว่ามันเป็นแบบสถานีใหญ่หลายๆคนก็น่าจะมาลงตรงนี้แต่ที่ผ่านมาเพชรบุรีอะ่ะมันก็สถานีใหญ่ไงก็ยังไม่ประกาศเหมือนกันก็เอาว่าเราเตรียมพร้อมไว้ก่อนก็นั่งรอไปจนเริ่มแบบเริ่มเห็นวิวเมืองละคือเริ่มเริ่มเห็นละคุณแล้วว่าเนี่ยมันเข้าใกล้หัวหิน เข้ามาเรื่อยๆแต่ก็ยังทุกอย่างเงียบอะ่ะทุกอย่างเงียบสงบมากจนมีเจ้าหน้าที่เดินผ่านมาแล้วคุณยายข้างๆเราอะค่ะคือเขาคงเห็นเราแบบยุกยิกแล้วแหละเห็นเราแบบเริ่มเก็บของเก็บของคุณยายก็หันไปถามเจ้าหน้าที่บอกว่าเออหัวหินนี่อีกไกลไหมเจ้าหน้าที่บอกออสถานีหน้าแล้วครับถึงแล้วครับอ๋อเขาไม่ได้ถามเจ้าหน้าที่จําผิดถามแม่บ้านด้วยเป็นป้าแม่บ้านมาเก็บขยะเออมาแบบใครมีขยะบ้างเอาทิ้งค่ะอะไรอย่างเงี้ย แล้วคุณยายเขาก็เลยถามว่าหัวหินอีกไกลไหมอีกเท่าไหร่ป้าแม่บ้านเขาก็มองนู่นมองนี่เอ้เนี่ยคา่ะสถานีหน้าก็เลยเป็นเหตุให้คุณป้าแม่บ้านอะ่ะพูดเสียงดังขึ้นมาเพื่อแบบเพื่อเป็นให้เป็นอันรู้กันว่าหัวหินนะหัวหินไปหน้าจ้าแล้วทุกคนก็เลยถึงเริ่มแบบเหมือนตื่นจากพวังกันไปหมดอะ่ะแบบลุกขึ้นมาแล้วก็แบบมีการแบบเก็บจอกจ๊กจอกจอก,จอกเก็บโคเก็บของเห็นมีฝรั่งฝรั่งเขาก็เดินมาถามคนไทยบางคนที่นั่งใกล้ๆเขาว่าแบบ ยังไงนะเมื่อกี้ป้าบอกว่าอะไรนะอ๋อหัวหินอ่ะโอเคกูจะได้เก็บของมาก็คือเป็นระบบใช้ความเชื่อเป็นระบบระบบความเชื่อและใช้สัญชตาตญาณของทุกคนในการนําทางให้ทุกคนได้ลงที่สถานีหัวหินซึ่งพอถึงหัวหินปุ๊บก็ไม่มีเสียงประกาศอะไรเว้ยเป็นการรู้กันเองแล้วก็ก็ลงกันมาแต่ว่าเรามาเรามาดาวออนในทีหลังนะคะว่า ตอนพอเราลงมาจากสถานีแล้วคือถึงโดยสวัสดิภาพเนี่ยเวลาตรงเปะ๊ะเที่ยงห้านาทีถึงเป๊ะเลยรถไฟอ่ะมันยังจอดอยู่ที่เดิมอยู่อีกนานมากประมาณประมาณเกือบสิบนาทีได้คือยังไม่ไปไหนเราก็เลยเดาว่าที่เขาไม่ประกาศอะ่ะเพราะว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็จะรู้เองคือเดี๋ยวความความวุ่นวอวุ่นวายของผู้คนที่แบบขึ้นขึ้น,นลงลงอะ่ะมันอาจจะปลุกให้เธอตื่นแล้วก็ต่อให้เธอพลาดที่จะลงเร็วอะ่ะ รถไฟมันก็ยังจอดอยู่มันยังไม่ได้หนีไปไหนแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงมาได้คือไม่ต้องรีบอะคือเป็นการลงแบบชิลๆได้อะไรเงี้ยก็สุดท้ายเราก็สามารถลงมาถึงหัวหินได้โดยสวัสดิภาพก็มาที่สถานีรถไฟหัวหินที่เราเคยไปเที่ยวกันนั่นแหละแบบเวลาเราไปเที่ยวหัวหินอะเราก็จะถ้าไม่ได้ไปเที่ยวทะเลใช่ไหมก็จะแวะมาถ่ายรูปที่สถานีรถไฟก็คืออันนั้นเลยที่มันอยู่ใกล้ๆตลาดโต้รุ่งเย่านี้นนะคะ่ะ ก็มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายลงถ่ายลูกคนที่ลงที่หัวหินนะ่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวแทบทั้งหมดเลยมีชาวยุโรปบ,บ้างชาวเอเชียบ้างแบบปะปนกันไปมีคนไทยอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ว่าบรรยากาศคึกคักมากแล้วก็มีคนจากหัวหินก็ขึ้นรถไฟต่อก็เป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันเราคิดว่าเขาอาจจะไปเที่ยวแบบสุราษฎร์ไปเกาะไปอะไรกันต่ออะไรเงนะี้ยเนาะถือว่าเป็นรถไฟแทบจะเต็มทุกที่นั่งนะคือไม่ไม่เหงาเลยแล้วก็เป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เลือกใช้การน,นั่งรถไฟเพราะเราคิดว่าเขาก็มาจากประเทศที่ใช้รถไฟกันเป็นล่าเป็นสันนะดังนั้นเขเวลาเขามาเที่ยวต่างประเทศเขาก็เขาก็ไว้ใจในเส้นทางนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเราลงมาถึงหัวหินแล้วอะก็รู้สึกความความรู้สึกของเราคือรู้สึกดีมากกว่าไม่ดีนะคือมันมีจังหวะที่แบบรถไฟหยุดอะไรวะเนี่ยหรือหรืออะไรก็ตามอ่ะหรือว่าความแบบเบาเก่าเก่าหรืออะไรก็ตามแต่ว่าโดยรวมๆแล้วอะเราโอเคมากๆแล้วเราสึกว่าเฮ้ เราไปเที่ยวด้วยรถไฟกันได้นะเมื่อต้องคิดว่าอ,อการขับรถผ่านถนนพระรามสองที่ก่อสร้างอยู่และมีความภัยอันตรายเออรอเราอยู่ทุกวันแล้วก็รถติดมากกว่าจะพ้นไปได้เนี่ยหมดเวลาตรงนั้นเป็นแบบเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างเงี้ยเออเราเรามาใช้ทางเลือกนี้ก็ดีเหมือนกันกับเด็กๆนะถ้าเกิดว่าใครจะพาลูกขึ้นรถไฟไปหัวหินก็อาจจะต้องลองดูช่วงเวลาด้วยเพราะว่าสี่ชั่วโมงลองประเมินดูแล้วกันว่า ลูกเราไหวหรือเปล่ามันไม่เหมือนอยู่บนเครื่องบินเพราะว่าเครื่องบินมันอาจจะมีอ่าอะไรอ่ะการ์ตูนให้ดูเป็นอินฟลีเอนเตอร์เทนเมนต์ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้รถไฟเนี่ยไม่มีนะอาจจะต้องแบบโหลดหนังโหลดอะไรใส่ iPad กันมาเองเบาเบอร์อาจจะไม่ได้นั่งสบายเหมือนอยู่บนเครื่องบินแต่ว่ามีวิวให้ดูน่าสนใจสนุกไปตลอดทางเหมือนกันแต่สี่ชั่วโมงต้องประเมินดูว่าลูกเราไหวหรือเปล่าถ้าถ้าไม่ถ้าดูแล้วว่าไหวอาจจะต้องเตรียมพวกแบบ อุปกรณ์เอนเตอร์เทนนังมาตลอดหรือม่ง้นก็คือคืนก่อนหน้าไม่ต้องให้มันนอนเยอะมาให้มันง่วงจะได้มันหลับบนรถไฟก็ได้เหมือนกันแต่ข้อเสียที่ที่อาจจะทำให้หลายๆคนเลือกที่จะไม่อยากใช้การเดินทางแบบนี้ก็คือเราว่ามันแพงมากสำหรับเดินทางหนึ่งคนสี่ร้อยบาทเนี่ยเราว่าโอเคอ่ะพอรับได้เพราะว่าขึ้นรถตู้ก็สองร้อยสามร้อยแล้วใช่ไหมคะก็เพิ่มราคานิดหน่อยแต่ถ้าต้องเดินทางกันเป็นครอบครัวเนาะ แบบว่าพ่อแม่ลูกบางบ้านลูกสองอย่างเงี้ยสมมติสี่คนอ่ะพันหกแล้วะโหอันนี้เติมน้ํามันในถังหนึ่งไปกับหัวหินเลยนะคือนี่เพิ่งนั่งไปขาเดียวเองอะเราคิดว่าราคามันค่อนข้างสูงเหมือนกันโดยที่มันไม่มันไม่เย้ายวนให้เราอยากจะเที่ยวอ่ะใช้บริการมันเพื่อไปเที่ยวอ่ะเราอันนี้เราก็ไม่แน่ใจแบบกลไกการตั้งราคาเท่าไหร่แต่ว่า ในขณะที่อยากจะเชียร์ให้ทุกคนแบบเฮ้ยเราไปขึ้นสักครั้งหนึ่งเราไปขึ้นรถไฟไปกันดีกว่าเนี่ยแต่ว่ามันก็ยากมากที่จะชวนเพราะราว่าราคาค่อนข้างแพงแต่ในแง่ประสบการณ์การนั่งนะเราว่าไม่เลวร้ายอย่างที่คิดเลยมันมีจุดที่ต้องปรับปรุงเยอะแหละคะ่ะแต่ว่าคือถ้าเราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเรานั่งรถไฟได้รถไฟเขาได้แล้วก็นั่งรถไฟที่บ้านเราได้เหมือนกันแล้วมันเป็นการเดินทางที่สาหรับเราเราเราเอ็นจอยมากเราชอบมากกว่าวิธีการไหนๆทั้งหมดอย่างที่บอกอ่ะเราได้เวลาเนี่ยกันนั่งอยู่เฉยๆ ยิ่งถ้าเดินทางคนเดียวจะอ่านหนังสือจะเล่นมือถือจะดูหนังวันนั้นดูซีรีส์จบไปตอนหนึ่งคือเราทําอะไรได้ทุกอย่างเลยตามเวลาที่เรารู้แล้วเราเรา,เรากำหนดชะตาชีวิตตัวเองได้เรารู้ว่าเราจะไปถึงตรงนั้นเวลาไหนแน่ๆมันมันวางแผนทุกอย่างได้ทั้งหมดแล้วข้อดีก็คือรถไฟของเราในเวลาเนี้ยไม่เลทตรงเวลาทั้งเวลาออกและเวลาถึงถึงแม้จะไม่ได้ใหม่เอี่ยมอะไรมากมายนะแต่เราก็สะอาด ลอดภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนบริการดีมากอันนี้รับบทเป็น PR ให้การรถไฟไทยที่ว่าชื่นชมในสิ่งที่ทําได้ดีและแน่นอนว่าส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขมันก็มีแหละแต่ว่าก็พัฒนากันต่อไปวันนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าเพราะว่าเผื่อว่าบางบ้านไหนอยากจะแบบ เออลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างหรืออาจจะส่งตัวแทนหมู่บ้านไปก็ได้สมมติอ่าให้คุณพ่อขับรถไปรอที่หัวหินอาจจะเป็นคุณแม่กับลูกนั่งรถไฟไปด้วยกันก็ได้เหมือนกันมันก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การทั้งเรื่องในการเดินทางที่เรานั่งจริงๆแบบเราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะนั่งรถไฟขบวนนี้ เที่ยวเพื่อเอาเอาฟีลอะแต่นี่คือนั่งแบบมีเพอร์เพสจริงๆว่าคูจะไปหัวหินโดยช่องทางนี้มันเป็นคนละความรู้สึกกันนะสำหรับเรานะมันไม่ใช่การนั่งแบบรถไฟท่องเที่ยวอะแต่เพิ่งการนั่งรถไฟเพื่อโดยสารเพื่อจะไปถึงที่หมายอ่ะมันเป็นคนละเป็นคนละความรู้สึกและแล้วว่าสำหรับเด็กๆเขาก็มันก็เป็นประสบการณ์ใหม่เป็นอีกหนึ่งหนทางในการเรียนรู้โลกของเขาเผื่อว่าจะเป็นทางเลือกให้กับหลายๆครอบครัวที่อยากจะไปเที่ยวรถไฟด้วยกันค่ะ อ่ะเดลุกี้บามสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ